หนิงปณิตาตอบแล้วหลังมีรูปจีนไปกับผู้หญิงคนอื่นหนิงปณิตาทนไม่ไหวตอบเองชัดๆจีนกับผู้หญิงในรูปเป็นอะไรกันจากกรณีที่ทำเอาโลกโซเชียลลงหนักมากหลังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งโพสต์คลิปชายหญิงคู่หนึ่งที่สนามบินมีท่าทีรีบเดินมองซ้ายมองขวาและฝ่ายชายลากกระเป๋าใบใหญ่ให้กับฝ่ายหญิงซึ่งเจ้าของทวีตโพสต์แคปชั่นว่าอิกกี้คิดว่าใช่นะคะกูไม่ได้ตาฝาดอิกกี้สรุปเขาเลิกกันแล้วใช่ปะแต่พอสังเกตไปหน้าฝ่ายชายก็แอบคล้ายสามีของนางร้ายคนดังที่กำลังมีปัญหาครอบครัวกันอยู่ในตอนนี้งานนี้ไม่รู้ว่านางร้ายกับสามีจะหย่ากันไปแล้วหรือยังเพราะฝั่งนางร้ายเพิ่งโพสต์มุกออนไปหมาดๆนั่นเองน่าคุ้นๆอยู่นะต่อมาล่าสุดในไอจีของจินนรินทร์ก็ได้โพสต์ภาพถ่ายกับพี่ชายคนสนิทหลังไปดินเนอร์ด้วยกันและยังมีภาพถ่ายโชว์สาขาของร้านอาหารดังที่ฮ่องกงที่กำลังจะเปิดในไทยแต่ประเด็นที่ชวนให้จับตาคือคอมเมนต์ในโพสต์แรกซึ่งมีแนนน้องสาวหนิงปณิตามาคอมเมนต์ทักว่าทำไรก็ควรเกรงใจลูกเนอถึงจะไม่เกรงใจแม่ของลูกเป็นห่วงเธอนะแต่ก็เป็นห่วงหลานมากกว่าอ่ะสงสารนิรินและยังมีอีกคอมเมนต์ที่ทักว่าสายพี่ที่สนามบินเห็นนะว่าไปกับใครต้องบอกเที่ยวบินด้วยไหมจะบอกให้ว่าทีจีอะไรนั่งตรงไหนก่อนที่หนิงปณิตาจะมาตอบกลับในเวลารวดเร็วบอกว่าเขาบังเอิญพี่จินไปทำงานกับพึ่งส่วนไปกับหลายคนด้วยตั๋วเต็มไปกลับกันคนละไฟหมดเลยพาร์ทเนอร์เขาจองตั๋วให้ค่ะส่วนเจ้าของคอมเมนต์ดังกล่าวก็ตอบกลับสาวหนิงว่าพี่เชื่อนะน้องพี่เชื่อไหมจ๊ะก่อนจะเจออีกคนมาคอมเมนต์ว่าแหมบนเครื่องเขาก็บังเอิญนั่ง BC ติดกันนะพี่และสาวหนิงก็ตอบกลับไปอีกว่าในวันที่เราแย่ที่สุดหนูรู้ว่าใครคือคนที่รักหนูและไม่เคยทิ้งกันเลยรักและศรัทธาหมดใจ